ชื่อเอกอนันต์ครับจะไปวันที่21เกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถยนต์พลิกคว่ำครับเมื่อไหร่วันที่2เดือนมกราคม2555ครับแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่18พฤศจิกามาแล้วกี่ปี2ปีจะ3ปีครับชีวิตช่วงนั้นเป็นก็นั่งๆนอนๆเสียใจมั้ยก็เสียใจครับเคยคิดฆ่าตัวตายไหมไม่ครับรู้ไหมว่าไม่สู้เนี่ยคือคนขี้ขลาดรู้ไหมอ่ะตอบมาว่าจากนี้จะไม่ขี้ขลาดสัญญากับกล้องมาเลยสัญญาครับต่อไปนี้จะไม่ขี้ขลาดครับสาธุดังๆสาธุออกเยอะไหมโอ้เพียบเลยครับโอ้ขนาดเมื่อวานก็ออกไปเยอะแล้วนะเอกอันนี้ชั้นที่9ครับแล้วเมื่อวานนี้หลุดไปกี่ชั้นชั้นเดียวบ้าวันละชั้นแล้วทำไมเธอถึงบอกว่าชั้นเดียวทำไมอันนี้ชั้นที่9มันมีอยู่10ชั้นครับพี่ใครอ๋อนี่เพิ่งลองลงมาครับผมชั้นที่9กว่าจะถึงชั้นในเนื้อเธอมีเธอลอกหลุดออกมาหมดเลยเหรอฮะเป็นไงเห็นนิ้วเท้าตัวเองเห็นทุกวันครับไม่พอถูๆแล้วมีขี้ไข่ออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างนี่ไงสั่นกัก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 ไม่เป็นไรนอนนอนมันตอบรับมันตอบรับมันตอบรับโหยสบายจังเลยมีคนนวดให้ที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหงสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาอาทิตย์หนึ่งก็พองขึ้นแหละเอ้ยอีกหน่อยเดี๋ยวจะไปมานะขาจะขาวหน้านะขาทุกวันช่วงนี้จะน่ามากอยู่กันจะเมื่อกันหนาวขึ้นมีสามพุ่มเนาะเมื่อหลุด
ถ้ามันบอกว่าได้มีน้ำอุ่นนะจักหนาวอาบน้ำไม่อาบที่นี่นะคะที่นี่มีน้ำอุ่นได้เอาอย่างมากบัดนี้เตรียมเสื้อ